ผู้ชมการระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะบอกว่ามีการแพร่กระจายไปน้อยกว่าที่คาดการณ์กันหลังจากที่โรคนี้พ้นจากการเป็นโรคระบาดแล้วนะคะเป็นโรคที่อยู่ในขั้นตอนของการเฝ้าระวังเพียงเท่านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาอย่างที่เราทราบกันดีว่าเชื้อตัวนี้กลายพันธุ์เก่งค่ะและหลังจากที่ฮ่องกงได้รายงานอ้างอิงถึงการพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB ที่เดินทางจากไทยเข้าไปที่ฮ่องกงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์สายพันธุ์นี้ทำให้เกิดการระบาดการกระจายมากขึ้นในสิงคโปร์ด้วยนะคะกลายเป็นคำถามตามมาว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ติดเชื้อในไทยกับเจ้า XBB เนี่ยมีหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันถึงการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้จริงนะคะแต่ลักษณะอาการไม่ได้รุนแรงแตกต่างไปจากโอมิครอนที่เคยพบแต่ก็ไม่ปฏิเสธเรื่องความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XBB ในไทย2คนนะคะคนแรกเป็นหญิงต่างชาติอายุ60ปีเดินทางมาจากฮ่องกงเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลเอกชนมีอาการไออาการป่วยเกิดขึ้นในขณะที่พักในโรงแรมแห่งหนึ่งขณะนี้หายแล้วนะคะส่วนคนที่2เป็นหญิงไทยอายุ49ปีเดินทางมาจากสิงคโปร์รักษาในโรงพยาบาลเดียวกันปรากฏอาการไอคัดจมูกอาการไม่มากและหายเป็นปกติแล้วเช่นกันค่ะโอมิครอนสายพันธุ์แยกย่อย XBB เป็นพันธุ์ผสมระหว่างสายพันธุ์ BJ.1 และ BM.1.1.1 นะคะมีบรรพบุรุษร่วมกันคือ BA.2 แต่ไม่ได้ทำให้มีอาการป่วยหนักค่ะเราเองเนี่ยที่เป็นแหล่งที่เขารายงานเจ้า XBB จำนวนมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ยืนยันว่าจำนวนคนไข้หนักที่เพิ่มขึ้นในสิงคโปร์มันเป็นไปตามสัดส่วนของการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะนั่นหมายความว่าตัวมันไม่ได้รุนแรงขึ้นแต่เมื่อติดเชื้อเยอะขึ้นมันก็เลยมีคนหนักเช่นมีคนหนักสัก 1% เพราะฉะนั้นถ้าติด100มันก็1คนติด200ก็2คนติด1,000ก็10คนเนี่ยนะเป็นสัดส่วนอย่างนั้นมันไม่ได้ทะยานไปว่าถ้า200มันมาโรงพยาบาล10คน20คนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้ว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามสายพันธุ์ BQ.1.1 ซึ่งในเวลานี้ทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อพันกว่าคนนะคะโดยพบการระบาดหลักๆในยุโรปถึงแม้จะยังไม่พบในไทยแต่ก็มีความน่าสนใจเนื่องจากเพิ่มจำนวนค่อนข้างเร็วอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้นะคะซึ่งทั้ง XBB BQ.1.1 และ BN.1 มีความสามารถเรื่องการหลบภูมิคุ้มกันทำให้ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะดิฉันไปดูข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ค่ะพบรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสายพันธุ์ XBB นะคะโดยระบุว่าโอมิครอนสายพันธุ์ XBB ตรวจพบครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมในปีนี้ค่ะตรวจพบที่อินเดียก่อนจากนั้นก็พบการระบาดใน17ประเทศแต่ไม่มีหลักฐานนะคะว่า XBB ในเวลานี้เนี่ยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากไปกว่าเดิมแต่สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญของการระบาดในสิงคโปร์ก็คือ XBB เนี่ยแหละค่ะและยังมีหลักฐานที่น่าสนใจว่า XBB อาจจะทำให้การติดเชื้อซ้ำเพิ่มมากขึ้นได้อย่างในสิงคโปร์มีรายงานนะคะว่าเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาอัตราการติดเชื้อซ้ำเพิ่มมากขึ้นถึง17%ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องของการพบสายพันธุ์ใหม่ๆนี้จะทำให้เกิดการระบาดมากขึ้นไหมสิงคโปร์เขาบอกมานะคะว่าเจอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันไม่ควรต้องตื่นตระหนกแต่ว่าก็ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะลดความเพิ่มความตระหนักนะคะแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางด้วยตอนนี้เนี่ยบรรดานักวิจัยทั้งโลกกำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าอะไรเป็นตัวแปรที่อาจจะทำให้ไม่อาจมองข้ามกันได้นะคะพูดคุยกับดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคค่ะร่วมในรายการผ่านวิดีโอคอลกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเจษฎาคุณพรพรสวัสดีครับค่ะอาจารย์อย่างเราพบ XBB แล้วอย่างน้อยๆ2คนเนี่ยทำให้ต้องจับตาไหมคะว่าเจ้าตัวที่มันหลบภูมิเก่งแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการกระจายของโควิดในบ้านเราเพิ่มขึ้นอีกนะคะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทั้งโลกครับจับตามองกันอยู่แล้วสถานการณ์ของ XBB เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยกำลังจะเจอกับตัวสายพันธุ์ใหม่ๆของโอมิครอนเนี่ยมากขึ้นนะครับตอนนี้
XBB เนี่ยที่ชื่อเขาแปลกไปจากไปกว่าตัวอื่นๆที่เรารู้จักกันมาไม่ว่าจะเป็น BA2 BA5 จริงๆแล้ว XBB ชื่อเขาเนี่ยเป็นการบอกเราว่าเป็นไวรัสที่เกิดจากการผสมกันระหว่างไวรัส2สายพันธุ์ในคนคนเดียวกันมาก่อนสันนิษฐานว่าการเกิดเนี่ยเกิดจากการที่ผู้ป่วยในอินเดียนะครับรับไวรัสตัวสายพันธุ์ที่ชื่อว่า BJ1 กับสายพันธุ์ BM1.1 ซึ่งเป็น BA2 ทั้งคู่นะครับแต่มันเป็น BA2 ที่มีการกลายพันธุ์ไปในตัวของตัวเองแล้วเผอิญ2ตัวเนี้ยมาติดเชื้อในคนคนเดียวกันทำให้มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันระหว่าง2สายพันธุ์เนี่ยครับกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็เลยตั้งชื่อข้างหน้าว่าเป็นตัว Xคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดจำได้เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเดลต้าครอนเดลต้าครอนเนี่ยมันก็คือการรวมสายพันธุ์กันระหว่างตัวสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแหละครับเราเลยเรียกว่าเดลต้าครอน XBB ก็จะเป็นการรวมสายพันธุ์ของสายพันธุ์ BA2 ตัวเก่ากับ BA2 ตัวใหม่กลายเป็น XBB ขึ้นมาการรวมสายพันธุ์แบบนี้ครับเป็นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นแบบฉับพลันก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเพราะว่าพอรวมกันปั๊บก็จะมีเอาส่วนหนึ่งเป็น2สายพันธุ์นึงอีกส่วนนึงเป็นของอีกสายพันธุ์นึงเข้ามาพร้อมกันกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา XBB มีความโดดเด่นตรงที่ว่าตำแหน่งที่เกิดการรวมกันของ2สายพันธุ์นะครับเป็นตรงตำแหน่งของหนามสไปค์พอดีเพราะฉะนั้นส่วนด้านหน้าของหนามสไปค์เนี่ยก็จะเป็นตัวนึงแต่ส่วนด้านหลังของหนามสไปค์ก็เป็นอีกตัวนึงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เคยเจอ XBB มาก่อนเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันจากร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการเคยติดเชื้อมาก่อนในอดีตเนี่ยจะจำ XBB ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลา XBB เข้ามาเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันไปป้องกันเขาทำให้คนติดง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆเพราะฉะนั้นความกังวลก็คือว่าถ้า XBB เข้ามาเยอะเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนก็จะติดเยอะกว่าสายพันธุ์อื่นซึ่งเรามีวัคซีนเรามีการติดเชื้อมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาการกระจายของเชื้อได้อันนี้ก็คือความกังวลครับค่ะอันนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์ซึ่งมีการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะครอบคลุมในกลุ่มประชากรกลับมาพบการระบาดของ XBB แบบน่าตกใจแบบสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือชัดเจนเลยครับจริงๆแล้วนอกจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยเป็น XBB แต่ทางยุโรปซึ่งตอนนี้เราทราบว่าทางยุโรปเนี่ยประกาศระลอกใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ามันเกิดการเพิ่มของตัวสายพันธุ์ลักษณะคล้ายๆกับ XBB แต่ตัวนี้มันไม่ได้เกิดจากการรวมกันเราเรียกว่า BQ1.1BQ1.1 เป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ประมาณ6ตำแหน่งซึ่งใกล้เคียงกับ XBB ซึ่งลักษณะเดียวกันครับตัวนี้ก็กลายพันธุ์จนทำให้ร่างกายเราจับไม่ได้ทำให้เข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกเราเนี่ยจะมีอยู่2ตัวที่น่ากังวลก็จะเป็น XBB ซึ่งกระจายตัวอยู่ในแถบทวีปเอเชียกับ BQ1.1 เนี่ยจะกระจายอยู่ที่ยุโรปและอเมริกาทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะจับตามองเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนกับสายพันธุ์เก่าก็คือ BA2 BA5 เนี่ยดูเหมือนจะจับวัด2วันแล้วตัวนี้ได้น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆลักษณะแบบนี้ก็จะเราก็จะเจอการเพิ่มของระลอกของตัวนี้ขึ้นมาครับค่ะอาจารย์แต่ว่าที่กังวลกันเนี่ยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเชื้อตัวไหนก็ตามมันจะทำให้อาการเจ็บป่วยหากว่าเราได้รับเชื้อเข้าไปมีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอะไรที่บ่งชี้บ้างไหมคะอาจารย์ยังไม่มีข้อมูลจาก XBB และ BQ1.1 เรื่องความรุนแรงนะครับแต่ครั้งนี้ประเด็นคือว่าพอการกระจายของเชื้อเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับคนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการป้องกันตัวเองได้ไม่เท่ากันตัวเลขจากสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือว่าตอนนี้จาก 1,000 กว่าคนเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ขึ้นมาประมาณเป็นหมื่นคนเนี่ยคือประมาณ10เท่านะครับคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นประชากรวัยหนุ่มสาวคือประมาณ20-40เนี่ยจะติดเยอะมากกว่า 50% แต่คนกลุ่มเนี่ยเข้าโรงพยาบาลน้อยนะครับแล้วก็เข้า ICU อาจจะไม่มีเลยขณะเดียวกันคนสูงอายุมากกว่า70ปีเนี่ยติดแค่ 10% เองนะครับแต่เข้า ICU เป็นส่วนใหญ่แล้วเข้าโรงพยาบาลเยอะมากแสดงว่าเชื้อตัวนี้สามารถแพร่กระจายจากคนหนุ่มสาวไปหาคนสูงอายุได้ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นความรุนแรงถ้าเรามองในคนหนุ่มสาวเนี่ยจะไม่มากแต่ถ้าเกิดในคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเยอะเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราคงไม่ได้มองว่าไวรัสเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแต่เรามองที่โอกาสที่ไวรัสตัวนี้พอจะกระจายไปหากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางได้ง่ายขึ้นเนี่ยปัญหาจะเกิดก็จะเป็นประเด็นตรงนั้นมากกว่าคือพยายามลดการกระจายของเชื้อให้มากที่สุดเพราะว่าการกระจายของเชื้อถึงแม้เชื้อจะไม่รุนแรงแต่คนที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะรับเชื้อมาก็ยังมีความเสี่ยงตัวนั้นอยู่ได้เยอะมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเลยครับค่ะอาจารย์ตอนที่องค์การอนามัยโลกออกมาพูดล่าสุดนะคะก็บอกว่าจริงๆโอเคแหละโควิดเนี่ยมันคลี่คลายลงไปแต่เรามีทางสองแพร่งก็คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือต้องไม่ให้มีการติดเชื้อแบบซ้ำๆถี่ๆเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งมิฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันคงจะเปลี่ยน XBB เข้าข่ายที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังจับตาว่ามันจะเป็นตัวแปรสำคัญของโควิด19อีกครั้งหรือเปล่าคะแล้วถ้าเราเทียบกับ BA 2 BA 5เนี่ยมันเทียบกันได้ไหมคะเทียบกันน่าจะได้ครับผมเขาคิดว่า BXBB ถ้าเกิดปล่อยให้เขากระจายตัวแบบนี้เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อนี่คือธรรมชาติของไวรัสอยู่แล้วเพราะว่าถ้ากระจายตัวในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อ XBB ในประชากรของเราก็ไวรัสคงไม่ได้อยู่นิ่ง XBB ก็ต้องเปลี่ยนแปลงต่อจริงๆแล้วข้อมูลในประเทศไทย2คนที่ประกาศมาเมื่อวานเนี่ยเป็น XBB.1 นะครับเป็น XBB ที่เป็นเวอร์ชัน2ละเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้ XBB ตัวเดิมที่สิงคโปร์แต่คือความแตกต่างคงอาจจะมีอะไรไม่มากเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนิดหน่อยประเด็นที่ผมอาจจะกังวลก็คือว่าถ้า XBB เกิดการไปรวมสายพันธุ์กันมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วการเดินทางของคนผู้คนที่มากมายขึ้นนักท่องเที่ยวมาขึ้นแล้วทางยุโรปเอา BQ 1.1 เข้ามาในประเทศเราเนี่ย XBB กับ BQ 1.1 ถ้าเจอกันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมาผสมเป็นรวมสายพันธุ์อีกได้อีกก็จะเป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตอนนี้สถานการณ์คือเราต้องการที่จะอยู่กับโควิดให้ได้เราต้องไม่ตื่นตระหนกแต่ขณะเดียวกันเราคงต้องไม่ประมาทก็คือผมใช้คำว่าเราต้องตื่นรู้ครับเราต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของไวรัสว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างไรแล้วเราควรทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้สิ่งที่เรากังวลเกิดขึ้นได้ไวเพราะว่าถ้าเกิดไวรัสมันมีมามากมายตอนนี้คือตัวเลขมาเยอะแยะเลยครับเรายังไม่ทราบแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังทำงานไม่ทันเพราะว่ามีหลายตัวที่เราต้องทำการศึกษาเราต้องพยายามทำให้เร็วเพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรที่เราต้องจับตามองแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาให้ทันค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยวัคซีนจะทำยังไงดีคะอาจารย์หลายคนก็เชื่อว่าวัคซีนมันคงจะช่วยได้หรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้น่าจะพอช่วยได้บ้างแหละแต่พอเจอตัวใหม่เข้ามาเนี่ยจะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ผมว่าวัคซีนช่วยได้ดีมากๆเลยเรื่องของการป้องกันอาการของโรคที่ไม่รุนแรงอันนี้คือผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น XBB หรือ BQ 1.1 ถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยเราก็จะป่วยได้แต่เราจะไม่ป่วยหนักอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่คนที่มีอาการป่วยหนักได้ถึงแม้จะมีวัคซีนยังมีอยู่อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะเน้นคือว่าเรายังมีคุณปู่ย่าตายายเรายังมีคนกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าเราติดก็ติดไปเถอะอยู่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าอย่าให้คนเหล่านั้นติดเพราะว่าคนเหล่านั้นติดเนี่ยเราอาจจะไม่มีทางรักษาได้เพราะว่าไวรัสเหล่านี้มีภูมิได้ดีแล้วยาแล้วก็แอนติบอดีต่างๆที่มีอยู่เนี่ยอาจจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ดีๆแล้วคิดว่าเราจะต้องอยู่กับเขาได้ด้วยความรู้และก็ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของไวรัสด้วยครับน่าจะต้องเป็นวัคซีนเจนใหม่หรือเปล่าอาจารย์ถ้ามีได้ก็ดีครับแต่ถ้าตอนนี้มีไม่ได้ตัวเป็นเก่าก็ยังช่วยพอพยุงสถานการณ์ได้ครับได้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลเหมือนกันแต่ว่าคงจะกังวลมากอะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเพราะว่ารู้อย่าให้ตระหนกแต่ให้ตระหนักก็เหมือนกับที่สิงคโปร์เขาแนะนำบ้านเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งที่ยังพอที่จะช่วยได้ไม่ให้เกิดอาการหนักอย่างวัคซีนก็อาจจะยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่เช่นเดียวกันค่ะหน้ากากอนามัยด้วยนะคะยังคงต้องสวมกันอยู่สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะ